9:03พับประตูที่นอนนะพี่คิดพับเห็นพี่คิดพับก็เลยพับตามทุกครั้งจะไม่พับทุกครั้งพี่คิดจะพับให้แล้วก็ผ้าปูอะไรนะผ้าคลุมเตียงคอยคลุมตื่นมาไม่เนื้อไม่ตัวมากเลยไม่รู้เป็นอะไรโอ้ยบางครั้งจะไม่เนื้อไม่ตัวกะจะมาร์กหน้าสักหน่อยแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวสัก9 โมงเอ้ย10 โมงจะไปร้านอีกาซุปเปอร์มาร์เก็ตจะไปซื้อผักสลัดมากินกับแซลมอนที่ทอดไว้ใส่ที่รัดอันนี้นะก็คือจะรัดเจ็บหลังเนาะดึงก่อนนี่คืออะไรมาล้างหน้าออกก่อนเช็ดหน้าร้อนลิ้นสเมทุกทีปิดห้องหนึ่งไอ้อ้วนหกเลยไอ้อ้วนเป็นไรดูแอสแดดดูที่ฟอร์เยอร์โซไอ้ดูฮาวินเธออยากกันอยู่ไอ้วันอันนี้ลืมปากมาต้องเอาเช็ดแว่นก่อนดูเนี่ยไม่ลอยนะวันนี้-9เอ้ย-7หรือ-9นั่นแล้วก็เขียนว่าวันนี้-7 องศาแต่รู้สึกความรู้สึกเหมือน-16 องศาสัมซุงอากาศแอปอากาศจะแบบประมาณนั้นต้องใส่แว่นไม่งั้นค่ะใส่เสื้อกันหนาวนะที่แขวนอยู่แถวนี้เนาะวันนี้-9 องศาใส่อยากจะรูดซิปดีกว่าเพราะจะได้ไม่เห็นพุงต้องใส่รองเท้า
มีอีกไหมอ้วนพี่คิดจะเอาถุงไปหยอดเรียกว่าอะไรหยอดกระป๋องเอาเงินคืนเรียกว่าผันตะเอาคันเราไปนะโอ้ยวันนี้จะเป็นโฟรเซ่นนิดหน่อยเอ้าอ๋อนางดูน้ำมันเครื่องง่ายๆเลยเก็บไว้หน่อยจบปะจิบบ้านเราเองเวลาแดดๆล่ะแย่แล้วตุ้งว่าเลยกงเลยนะน้องครับหนาวจุ้งเบยก็คือคงเหมือนบอสโตอีโมมันเรื่องมีแฮมีแฮมเนี่ยแล้วเท่า
ก็มองแล้วแย่มแล้วสิจะเปิดตามเวลาเป๊ะๆนะคะจะมาเอาสลัดแล้วก็มะนาวตอนเช้าๆนี่คนไม่ค่อยเยอะนะดีแล้วก็ตอนเย็นๆไหนวะเอาอันนี้มะนาวแล้วก็สลัดสิพันป่ะเดี๋ยวพินบลาเอ็นมาชีนค่ะจะบีสฟุตก็พ
พิโรกเอาไหมเนี่ยถั่วฟอแฟมต้นวันนี้ซื้อมานิดเดียวนะเพราะตู้ก็เต็มแล้วเนาะซื้อมาแค่เพราะว่าที่จริงจะไปเอาแค่ผักสลัดแล้วก็สลัดละสองผงแล้วก็มะนาวสลัดก็20นะแล้วก็มะนาวอะไลมอนสัปดาห์นี้ขายถูกทุกครั้งก็ลูกหนึ่งก็9ขวด10ขวดละอันนี้แค่3ขวด15ไปเจอของถูกพอดีแล้วก็บรอกโคลีไปเจอ2อัน20แล้วก็ไปเจอนี้20ผักสลัดแบบบ้านเราส่วนใหญ่เขาจะขายแบบนี้นะเพราะมันสดแต่ส่วนใหญ่ตัดกินก็ทิ้งเลยเพราะว่ามันงอกไม่ทันกินมันไม่ได้แบบประเทศไทยเนาะแบบงอกได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็2อัน15มั้งหรือว่า18บาทนี่ก็20อันนี้ก็38 35มั้งจำไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็20นี่แหละต้องขยับมาใช้ก็คล้ายๆเนยมาจากดอกเค้าเรียกว่าดอกลับส์ดอกแย่ลับส์ก็ฝรั่งเศสจะใช้แบบนี้เนาะใช้เนยในการแบบนี้เป็นเนยแบบเหลวใช่ไหมใช้เนยในการเรียกว่าอะไรผัดทอดๆไม่ใช่ทอดเดี๋ยวมาเอาของใส่ตู้อยากกินอยากกินปลาแต่ต้องทำน้ำจิ้มค่อยทำทีหลังสงสัยต้องกินข้าวผัดหมูกรอบให้หมดก่อนบล็อกโคลีเนี่ยเห็นมันตู้มันเยอะอยู่แล้วต้องซื้ออะไรเยอะก็อันนี้คือสิ่งอยากกินไอ้เก่าอันไหนทิ้งก็ต้องทิ้งทำแบบเยอะมาแฮมแบบเยอะเลยอันนี้หมดอายุไปแล้วเนี่ยบางครั้งอ่ะกินไม่ทันลาบจะขึ้นนี่ยังโอเคอยู่ซื้อแบบหลอดลาไม่กินน้ำส้มน้ำส้มน้ำผลไม้ต้องมีกดโอ้ยนี่ยังไม่หมดเลยเก็บไว้ก่อนของเยอะหมูกรอบวันก่อนได้กะเพราข้าวเช้าตอนกี่โมง10 โมงครึ่งที่จริงก็ไม่หิวนะโอ้ทำไมดูสวยจังเลยรอบนี้ดูใหญ่ดีไปคนอยู่บ้านก็ไม่ชอบกินข้าวในกล่องเนาะเพราะว่าหรือว่าอยู่ที่ทำงานก็ไม่ค่อยชอบกินข้าวในกล่องรู้ไหมเพราะมันรู้สึกไม่อร่อยอยู่ข้าวไหมไหนสักครั้งเดียวแล้วทำเบอร์ยังได้อดเลยต้องล้างหิมะก็คือตกมุมตรงห้องครัวนะ
หัวกระจกมันใหญ่ดีเนาะเวลาจะนั่งทำปอบเปี๊ยะชอบนั่งทำปอบเปี๊ยะตรงนี้แล้วก็หั่นผักโต๊ะเนี่ยก็เปื้อนบ่อยๆเช็ดอะไรก็จะมีแบบฝุ่นมาตลอดเลยขนาดอยู่เป็น2คนแล้วก็บางครั้งก็อ่านหนังสือตรงนั้นแต่แสงไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าหลอดไฟชี้ข้างบนต้องมีถังอันนี้ด้วยนะก้าวที่เป็นชีวิตที่แบบอุ่นกับข้าวข้างในนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอยู่บ้านก็ต้องมีไมโครเวฟเพราะว่าชอบทำกับข้าวแล้วก็ใส่กล่องไว้ในตู้เย็นแล้วพอถึงเวลาก็มากินมาอุ่นไมโครเวฟนี่คือต้องมีมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกทำกับข้าวทำทีนก็ทำเยอะมันจะมานั่งทำกับข้าวทุกวันเป็นไปไม่ได้อ่ะไม่มีเวลามีแต่แบบเอาเวลาไปทำกินดีกว่าไหมใครจะมานั่งทำทุกวันบ้าเปล่ากลับมามีข้าวในตู้รีบกินเลยถ้าคุณอยากกินอาหารไทยนะวันนี้ทำอะไรกะว่าจานหนังสือเหมือนเดิมอ่านหนังสือโรมันนิยายเนาะพูดง่ายๆเป็นนิยายได้150หน้าแล้วเหลืออีก130หน้า130 140หน้ากะจะอ่านให้หมดเดี๋ยวจะเช็ดโต๊ะหน่อยไม่ค่อยชอบเลยเวลาเห็นฝุ่นเห็นคราบอะไรอย่างเงี้ยบนโต๊ะผ้าคีริวฝรั่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันนี้นะเป็นแบบนี้เนาะไฟเบอร์หนาๆบางคนก็ชอบบางๆแต่เราชอบหนาๆแม่ย่านี่แบบโอ้ใช้ถ้าแบบมันแบบใช้นานๆเราก็ทิ้งแล้วก็เอาอันใหม่มาใช้แต่แม่ย่านี่เคยแบบเอาไปฆ่าเชื้อต้มฆ่าเชื้อด้วยนะเราก็เอาไปใส่เครื่องล้างจานเวลากินข้าวต้องมีที่รองกินข้าวเนาะถ้าอยู่กับคือด้วยความขี้เกียจไงถ้ากินข้าวเสร็จก็ต้องเอาวางไว้อย่างนี้ผึ่งเอาไว้ต้องเช็ดเพราะว่ามันเห็นสิ่งปนเปื้อนง่ายเนี่ยอันนี้ต้องเก็บใส่ถุงแล้วเมล็ดฟักทองจะเอาไปทำอะไรรู้ไหมเอาไปปลูกโอ้ยอันนี้ก็จะอันนี้เอาพักไว้ก่อนแล้วก็จะเก็บใส่เครื่องล้างทีหลังเครื่องล้างยังล้างไม่เสร็จพอใช้ผ้าก็ล้างน้ำอุ่นทางซ้ายน้ำอุ่นนะทางขวาเป็นน้ำอะไรอันนี้ไม่ได้ส้มสักทีอ่ะเพราะว่าตอนแรกมันมีรอยนิดหน่อยใช่ไหมแล้วมันใกล้ก๊อกน้ำไงล้างจานล้างอะไรละน้ำไปโดนตรงนี้เรื่อยๆมันก็กลายเป็นอย่างนี้แล้วบอกให้พี่คิดเอาสกอตเทปมาติดเพื่อไม่ให้น้ำเข้าและเราต้องงัดที่จริงอ่ะต้องงัดแผ่นอันนี้ออกไม่งั้นก็เอาวอลเปเปอร์ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันน่าจะซื้อวอลเปเปอร์ไหมหรือว่าอะไรที่กันน้ำมาปิดเอาแล้วนางมาไว้ทำไมตรงข้างบนนี้โอ้โอ้ยร่วงนี้เป็นที่เก็บของล้างไม่สวยอย่าไปดูนะบ้านเก่าเอาออกมากินกันต้องมีฝาครอบนะไม่งั้นอาหารจะกระดงกระเด็นอันนี้ก็ต้องล้างสกปรกมากสวยนะไมโครเวฟ
เดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าหิวข้าวแล้วเป็นคนต้องกินน้ำตลอดไม่ใช่สิกินน้ำได้ถ้ามีโอกาสกินทางฝ่ายก็เป็นกอกน้ำเย็นเนาะเปิดออกนิดหน่อยเปิดให้มันไล่น้ำร้อนหน่อยก็คือกอกน้ำก็อยู่ใกล้นี่แต่ต้องมีน้ำสวีเดนจากก๊อกดื่มได้นะคะแล้วไม่เหม็นคือขวดน้ำคู่ใจเรานั่นเองด้วยความที่แบบขี้เกียจลุกไปเอาน้ำไปปล่อยจะมาอ่านนี้ต่ออ่านได้กี่หน้าละ158แล้วเหรอเออเก่งทั้งหมดก็186 87 88กินข้าวห้องมา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 ห้องห้องห้องก็อ่านหนังสือนะพยายามจะอ่านให้จบสัปดาห์นี้แต่มันไม่ทันอ่ะเลยตั้งร้อยหน้าเนี่ยร้อยหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้าว่าจะทันไหมเพราะว่ามีบางวันที่หยุดแล้วก็บางวันที่ทำงานแค่ครึ่งวันเนาะแล้วก็มีบางวันที่แบบเข้างานเที่ยงอะไรเงี้ยก็วันมีวันที่แบบอย่างพรุ่งนี้ก็หยุด4 โมงครึ่งพยายามอ่านให้หมดวันนี้ก็ขายปอบเปี๊ยะหน่อยนึงทอดปอบเปี๊ยะขายไปลูกค้าแค่2 คนก็ลงขายเนาะก็มีลูกค้า2 คนมาสั่งปอบเปี๊ยะก็โอเค